โอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้สู้มาตื่นเต็มที่แล้วโอ้โหหมดยกสุดท้ายมั่นใจไหมก็นิดหน่อยครับมั่นใจครับว่ามั่นใจมั่นใจว่าเราจะชนะเพราะอะไรยกไหนที่เราทำได้ก็ลูกยก5ครับทั้งหมดยก5เราเล็งเอาได้ครับโอ้ยก5นี่เราเล็งเราคิดว่าผ่านทั้ง2ทั้ง3ไม่น่าเสียเปรียบยก2 3ไม่น่าเสียเปรียบยก2ยก3เดี๋ยวค้างที่ได้เขามองแต่เราไปแตกยกไหนน่าจะยก4ครับยก4เหรอยก2แตกนะแต่ว่าเราก็ได้แตกคืนใช่ไหมแตกคืนเสียยก4ครับแต่นี่เดี๋ยวเย็นเย็นรับเย็นรับเขาสรุปแล้วเนี่ยคือเราคิดว่าเราชนะไหมก็มั่นใจอยู่ครับนี่หน่อยเก็บเอาใหม่ได้ไหมเนี่ยได้ครับเดี๋ยวต้องมีฉีดครับนี่น่าจะ 500,000 ได้โอ้ย 500,000 500,000 ครึ่งล้านเหรอหมดยกมือแดงด้วยเยอะคือหมดยกมันค่อนข้างที่จะมาโมเมนตัมมันมาทางแรงนะโอ้โหตอนนี้ยังรู้ว่าได้สายฉีดรู้ว่าฉีดยกไหนยก500,000ปล่อยออกมายก5โอ้ตอนนั้นนี่มีแรงชกกันนะใช่ครับทำไมยก4ไม่ชกเหมือนยก5เนี่ยเอาไม่พลาดครับไม่พลาดเลยพลาดเฉยนะไปเดินเหมือนตื้อเกินไปครับตัวขอที่ไหนเคยเจอยังไงครับเจอใหม่ได้นะเอาละครับเอ้าฝากกันมือหน่อยเพราะเดี๋ยวน้องไปเย็บแผลแตกเขาบอกได้เลยฝากเชียร์ไปตรงๆนะครับไว้นี่ทำเต็มที่ครับซ้อมได้แค่โอ้น้องซ้อมอันนี้โอ้โหเอาคนใจใหญ่ต่ำจริงแล้วเอ้าเล่นเพลินดังวันนี้ก่อเสียอะไรฮะเอาถามว่าฉีดก่อนเลยฉีดเท่าไหร่เมื่อกี้วันทางโอ้โหตอนที่ทำเขาแตกไปแล้วเนี่ยเรามั่นใจเลยไหมมั่นใจครับมั่นใจเลยใช่ไหมแล้วไปยก3ไปโดนดีท่าไหนยก3เนี่ยค่อนข้างที่จะเมากันนะใช่ไหมไปโดนอะไรก็โดนศอกที่แตกโอ้ยแล้วยก5ยก4ยก4ขึ้นมาอีกทีนึงคิดว่าชนะไหมก็คิดว่าชนะเยอะยก4ครับแล้วยก5นี่มันคุมไม่อยู่หรือไงเอานะมันยังไงไม่รู้เหมือนกันเรือมันยกท้ายมั่นใจไหมก็มั่นใจครับโอ้น้องก็มั่นใจนะถ้าเกิดเจอใหม่แล้วโอเคไหมก็โอเคครับพิกัดชิดครับพิกัดไหน110ได้ครับพิกัดนี้วะครับนี่110วันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่วันนี้ชก112ครับใหญ่โอ้ใหญ่ไหมชิงโอ้ครับเนี่ยชิงไอ้ชิงมีเท่าไหร่ประมาณ50,000เขา50,000เขาก็จะสู้เขาจีด500,000ครับเพราะว่าเขาตามเราอยู่โอ้ยวันนี้คิดว่าเราไม่ชนะเพราะลูกไหนแต่เพราะอะไรอ่ะก็จังหวะไปถอยยกข้างโอ้ยคุณไม่อยู่ฮะ51แล้วพี่คุณไม่อยู่แล้วเออแต่ก็ยังโต้อยู่นะใช่ไหมเอาใหม่เอาบอกเป็นเมื่อไหร่เอาเดี๋ยวให้น้องเย็บบอกเป็นเมื่อไหร่เอาบอกเลยครับบอกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซื้อเองก็ได้เอาบอกตัวแฟนมวยทุกคนด้วยครับเออทำเต็มที่ครับโอเคนะโอ้วันนี้ก็โอเค